ไปขึ้นมาในเชิงของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเชิงของ innovation ต้องเอาไปขายในตลาดต่างประเทศมีวิทยาศาสตร์มี engineering ด้านปฏิกรณ์ปรมาณูก็ต้องไปขายให้เวียดนามประเทศไทยก็จะเจอปัญหานั้นอีกไม่นานเพราะตลาด65ล้านนี้จะมีส่วนซึ่งเป็นคนอายุมากขึ้น50 60ขึ้นไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าไม่ไปโตในอินโดนีเซียถ้าไม่ไปโตในเวียดนามถ้าไม่ไปโตในพม่าในอินเดีย This is not enough ที่จะรักษามาตรฐานของคุณภาพชีวิตของคนไทยเอาไว้ได้ใครจะตั้งปัญหาคำถามนี้ใครจะเตรียมตัวเพื่อ prospect อันนี้หรือเพื่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ยกเว้น intellectuals อย่างท่านในสถาบันการศึกษาระดับสูงของประเทศขอพูดเรื่อง competitiveness เป็นประเด็นที่จะฝากไว้เป็นเรื่องสุดท้ายเอาง่ายๆเฉพาะภาษาอังกฤษประเทศไทยเขาวัดโดยวิธีอะไรก็ไม่ทราบนะฮะ TOEFL เนี่ยคะแนนของประเทศไทยคือ75สูงกว่าอัฟกานิสถาน2จุดอัฟกานิสถาน73สูงกว่าเกาหลีเหนือ3จุดเอ้าไม่ใช่ต่ำกว่าเกาหลีเหนือ3จุดเขา78เรา75ต่ำกว่าภูฏาน7จุดภูฏาน82เรา75สังเกตนะครับในอาเซียนเราชนะกัมพูชาและพม่าของเขา74เท่ากันของเรา75 1คะแนนเรายังชนะเวียดนามอยู่2แต่เขาไปเร็วมากนะครับต่ำกว่าอินโดนีเซีย3อย่าลืมว่าเรา65ล้านของเขา245ล้านแต่คะแนนโดยเฉลี่ยของเขา78เรา75ต่ำกว่ามาเลเซียของเขา88ต่ำกว่าฟิลิปปินส์เท่ากัน88แน่นอนต่ำกว่าสิงคโปร์98เรา75นั่นพูดเรื่องภาษาอังกฤษตอนเริ่มต้นอาเซียนเราบอกกับประเทศอื่นๆอีก4ประเทศว่าถึงแม้ภาษาอังกฤษเราไม่ดีก็อย่าดูถูกเรานะเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครสี่สิบกว่าปีให้หลังไอ้เพื่อนที่เป็นเมืองขึ้นของคนอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอ่ะเขากำลังไล่ตามเรา without that it's going to be very difficult ที่จะไปแข่งขันกับคนอื่นในแง่ของ human development index ของสหประชาชาติจะเพิ่มหรือจะลดหรือจะเท่าคนอื่นเนี่ยอยู่ที่สถาบันการศึกษาอยู่ที่รัฐในการที่จะจัดการกับบุคลากรที่ออกไปจากสถาบันการศึกษาของท่านเนี่ยและจัดให้มันเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาสิงคโปร์กับบรูไนเขาบอกว่า very high human development index score highvery high สิงคโปร์กับบรูไนมาเลเซีย high human development Thailand middle human development เท่ากับอินโดนีเซียเท่ากับฟิลิปปินส์เท่ากับเวียดนามเท่ากับลาวเท่ากับกัมพูชา
What happened to that country ที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของไทย What happened to that country ซึ่งเป็นเจ้าของความคิดเรื่องอาเซียนท่านต้องพยายามตอบ Low human development คือพม่าแต่เราไปอยู่ในแรงเดียวกับฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดนีเซียลาวส์และกัมพูชาตรงนี้ครับต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วต้องปรับเป็นเกียร์ที่สูงขึ้นต้องปรับเป็นเกียร์ที่เร็วขึ้นต้องปรับเป็นเกียร์ที่จะต้องแข่งกับคนอื่นให้ได้ไอ้เกียร์ว่างกับเกียร์ถอยหลังไม่เอาในเรื่องของคอร์รัปชันน่ากลัว It is getting worse พูดเป็นภาษาอังกฤษฟังแล้วไม่ค่อยบาดใจมากนักใช่ไหม It is getting worse มันหนักยิ่งขึ้นเพราะว่าเมื่อไปวัดเทียบกับคนอื่นเนี่ยสิงคโปร์นี่เขาอยู่ยอดสุดมาเลเซียเขาอยู่ได้ดีพอสมควรอินโดนีเซียดีขึ้นของเราหนักขึ้นและมันจะมีผลต่อการแข่งขันในอาเซียนและนอกอาเซียนเพราะว่าถ้ามีการรั่วไหลเนี่ย cost of production มันจะสูงขึ้นเพราะมันต้องจ่ายค่าเขาเรียกค่า facilitation ค่าเบี้ยบ่ายรายทางค่า protection ค่านู่นค่านี่มันจะทำให้การลงทุนเนี่ยสูงขึ้นและค่าของผลผลิตที่ออกมาหรือ services ที่จะเสนอต่อตลาดโลกเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นมันก็จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลงมันก็จะทำให้ความสามารถในการที่จะ attract potential investment มี 1.78 หมื่นล้านเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนในภูมิภาคของในประเทศไทยในระบบเศรษฐกิจไทยก็จะลดลงสู้คนอื่นเขาไม่ได้เพราะเขาจัดระบบของเขาได้ดีกว่ามีประสิทธิภาพกว่าและค่าโสหุ่ยต่างๆในการมาประกอบการประกอบกิจกรรมทางด้าน business ไม่สูงเท่าในประเทศไทยอันเนี้ยคือสิ่งที่ต้องคิดกันเรื่อง norms เรื่อง values อย่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของสำนักงานปราบปราม corruption เท่านั้นที่ขณะนี้เขากำลัง struggle กับแนวความคิดที่ว่าโกงได้ไม่เป็นไรขอให้แบ่งให้เราบ้างซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆถ้าหากว่าสิ่งที่เราป้อนออกไปผลิตออกไปและไปอยู่ในสังคมและอยู่ในสถาบันอยู่ในองค์กรต่างๆมีความคิดอย่างนี้ออกไปเนี่ยร้อยองค์กรต่อสู้กับคอร์รัปชันก็ยังไม่สามารถที่จะไปสร้างค่านิยมที่ถูกต้องได้ในสังคมเพราะฉะนั้นจะแข่งขันกับคนอื่นเขาได้เนี่ยต้องแข่งขันเรื่องค่านิยมที่ถูกต้องด้วยต้องแข่งขันเรื่องแนวคิดระบบความคิดหลักการที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะสร้างความสามารถในการแข่งขันและไปวัดตัวเลขเรื่อง growth มันต้องเป็น growth ที่เป็นธรรมมันต้องเป็น growthที่ equitable มันต้องเป็น growth ที่นำไปสู่ความเจริญที่เผื่อแผ่ซึ่งกันและกันสังคมใดก็ที่ทำได้ในอาเซียนสังคมนั้นจะไปได้ดีสังคมนั้นจะไปได้เร็วกว่าและสังคมนั้นจะราบรื่นสังคมนั้นจะมีเสถียรภาพสังคมนั้น
จะไม่ล้มการประชุมสมิธเพราะความขัดแย้งการเผชิญหน้าต่างๆเหล่านั้นมันจะไม่มีก็ฝากไว้เป็นแนวคิดนะครับว่าประชาคมอาเซียนปี2015เนี่ยผมหรือใครก็ตามแต่ที่มาหลังผมอีก46ปีถึงจะมีเลขาธิการอาเซียนเป็นคนไทยอีกคนนะครับมันลูกศิษย์ของท่านนะเตรียมไว้ให้ดีอีก46ปีเพราะผมเองเหลืออีกปีนึงและอีก9ประเทศนั้นเขา45ปี95 45คนละ5ปีอีก46ถ้าอิสติมอร์เข้ามาก็อีก5อีกเท่าไหร่40 46เป็น51ปีเตรียมไว้ให้ดีก็แล้วกันเมื่ออาเซียนเป็นถึงปี2015เนี่ยผมหรือคนที่จะตามหลังผมจะไม่เอากล่องที่ผูกริบบอนแล้วยื่นให้กับลีดเดอร์บอกว่าเสร็จแล้วครับโน no. แต่มันจะเป็น work in progress เหมือนกับ EU ที่จะต้องปรับที่จะต้องปรึกษาหารือที่จะต้องค่อยๆ